Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ชัดชาติกำชับผอ.เขตดูแลลูกจ้างเงินเดือนน้อยชี้อย่าให้หมดกำลังใจในการทำงานเพราะเขาเป็นโซ่ข้อสุดท้ายที่เชื่อมเราเข้ากับประชาชน3กรกฎาคม2565นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมชมโครงการบ้านมั่นคงชุมชนประชาร่วมใจ2เขตจตุจักรตอนหนึ่งว่าวันนี้ได้มีโอกาสรับประทานอาหารและพบปะพูดคุยกับพนักงานของเขตจตุจักร5คนอาทิพนักงานเก็บขยะคนงานสวนพนักงานสูบซ่วมคนงานระบายน้ำได้รับฟังปัญหาชีวิตจริงส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องสวัสดิการหลายคนเป็นลูกจ้างที่ไม่ได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจำทำให้เบิกค่าเล่าเรียนลูกไม่ได้ซึ่งเป็นปัญหาหลักยกตัวอย่างพี่แก้วนางสาวกัญชนาเนตรวิจิตรลูกจ้างชั่วคราวพนักงานกวาดถนนที่กวาดถนนมา3ปียังไม่ได้บรรจุเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องกลับไปดูแลลูกจึงมีการขายของหลังเลิกงานเพื่อหารายได้เสริมที่ตลาดเพราะเงินไม่พอเลี้ยงลูกฝากกำชับท่านผอ.เขตให้ช่วยดูแลลูกจ้างที่เงินเดือนน้อยให้ดีคนที่เงินเดือนมากแล้วไม่เป็นไรที่ต้องดูแลให้ดีเพราะเขาเป็นโซ่ข้อสุดท้ายที่เชื่อมเราเข้ากับประชาชนต่อให้เรามีนโยบายดีแค่ไหนก็ตามสะอาดแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าโซ่ข้อสุดท้ายเขาไม่มีกำลังใจไปทำงานให้ประชาชนเราไม่มีทางทำให้ดีขึ้นได้ดังนั้นหัวใจคือโซ่ข้อนี้สำคัญไม่น้อยกว่าโซ่ข้ออื่นๆที่ต้องดูแลขอบคุณพนักงานที่มาทานข้าวด้วยกันและทำให้ได้เห็นปัญหาก็จะพยายามนำไปแก้ไขให้มากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ